โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวจุฬาของเรากันนะครับผมนี่เฮ้ยลุงไปตัดแดดเลยนะตัดแดดเลยนะตัดแดดร้อนเลยมาแล้วมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไอ้ลมนี่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรนะพี่อมอะไรลมเหรอลมกวนอะไรกวนปาทาปกติผมจะปล่อยว่าวจุฬาจะใส่หางนะครับท่านผู้ชมแต่นี่เราไม่ใส่เราใส่ใจแทนนะครับสวัสดีครับพบกับช่องครูแมงงอกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวจุฬาของเรากันนะครับผมนี่อันนี้ผมก็ได้ทำมาจากก้านมะพร้าวนะครับผมนี่มาดูตรงนี้กันนี่ใช้ก้านมะพร้าวทำผสมกับไม้ไผ่นะครับผมนี่ซึ่งผมได้ทำกับสีภรรยาของผม ที่ตอนนั้นครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับผมแต่วันนี้ผมได้มีโอกาสมาปล่อยแล้วกับนี่นะครับผมพี่อ้วยหัว พี่โอมนะครับพี่โอมนะครับเราไม่ต้องขวนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาปล่อยว่าวจุฬาของผมกันเลยดีกว่าว่าจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไปฝึกทำนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ว่าสัดส่วนอะไรดีหรอกก็ทำมั่วๆนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะตัวแรกของเรากันเฮ้ยเอาพี่โอมลมยังไม่มีเลยนะครับทำไมมันโฉบเสือกเลยวะมีไปใหญ่เลยยิ่งควงถ้าเอาสูงขึ้นตรงนี้พอดีละเอาปล่อยต้องค่อยปล่อยกวนลมมันยังไม่ดันขึ้นไปนะถ้าดันขึ้นไปถึงผมก็จะปล่อยสุ่มๆอันนี้หน่อยลมมันไม่ค่อยมีใครเก็บขอให้เป็นลมไปตากแดดเลยนะลมไปตากแดดเลยนะตากแดดร้อนอยู่พันพี่โอมพันลมไม่ค่อยมีว่ะแบตเตอรี่เหลือ19ไม่เป็นไรใส่ไปนี้ไม่ต้องพูดเอาละครับตอนนี้แต่ผมดีหน่อยนะครับผมอยู่ในร่มไม่ต้องไม่ต้องตัวไม่ต้องกำก็ได้กับเองโอ้เอาละปะเริ่มดันขึ้นละปะเอาละปล่อยเลยพี่อมปล่อยเลยมันดันขึ้นละปะเฮ้ยมันดันขึ้นละปะเอาโทรศัพท์พี่มาหน่อยพี่อมผมอยากจับยืนกล้องถ่ายถือว่าขึ้นยังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่ามันเล่นได้แบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะผมเก็บแต่เราไม่ต้องเลยดีนะผมไม่ปรับหูซึ่งขึ้นอีกเซนหนึ่งไม่งั้นนี่ว่าวนี่เสียสมดุลละอันนี้ว่าวจุฬาของเราไม่ต้องใส่หางอีกต่อไปปกติผมจะปล่อยว่าวจุฬาจะใส่หางนะครับท่านผู้ชมแต่นี่เราไม่ใส่เลยเราใส่ใจแทนนะครับนี่พี่อมถ่ายว่าวเลยพี่ถ่ายว่าวอย่างเดียวเลยเพราะว่ากล้องนี่กล้าวถ่ายหน้าอย่างเดียวถ่ายใจก็ได้นะครับ เอาละครับตอนนี้โอ้โหเอ้าลมไม่มี
ขนาดที่สูงเหมือนกันนะเนี่ยลมหายไปแล้วต้องสูงขนาดไหนวะนี่ก็สูงแล้วเนาะพี่อมเนาะดูดิใช่เอ้ยเอาละครับตอนนี้ว่าวของเราเสียหลักแล้วครับเอาละครับเอาละครับทันไม่ทันแล้วครับเฮ้ยมาแล้ว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 ละโหเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาไอ้ลมนี่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอะไรนะพี่อมอะไรลมเหรอลมกวนอะไรกวนปลาทาโอ้ยเก็บมากเลยตกหลุมโอเคปล่อยแค่นี้ก็พอละนี่มันก็อยู่นิ่งได้สบายละพอแล้วยังอยู่ได้สบายแล้วอยู่นิ่งแล้วนะพี่อมนะโอเคพอละพอแล้วมาลงมาได้แล้วมั้งว้าวว้าวฟ้าปูนะถ้าว้าวปูนะก็ต้องเสียใจตายเลยอุ้ย85%ปิดก่อน